หลังคาทรงต่อมานะครับเราจะเขียนหลังคาสำหรับอาคารที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับวิธีการง่ายๆนะครับตัวนี้เราจะเขียนหลังคาทรงปัญญานะครับแล้วก็มาเลือกทรงปัญญานะครับแต่เดิมเราจะทําการเขียนโดยการลากเส้นกรอบใช่ไหมครับคราวนี้ให้เราใช้วิธีการกด space bar นะครับกด space bar ที่ตัวแป้นพิมพ์ของเรานะครับจะปรากฏตัวไม้กระทาขึ้นมานะครับแล้วเราก็คลิกซ้ายหนึ่งทีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองไปดูกันว่าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่คราวนี้หลังคาเนี่ยไม่มีชายคายืดออกมาอาจจะเป็นเพราะติดคำสั่งเมื่อกี้ที่เรากำหนดไว้นะครับเราก็ไปแก้ไขนะครับอาจจะยื่นมาแค่20เส้นนะครับร้อยแล้วก็ทำการตัดผนังเหมือนเดิมนะครับเป็นหลังคาที่สอบเข้าหากัน4ด้านนะครับอันดับต่อมานะครับเราจะทำหลังคาทรงโค้งประทุนนะครับวิธีการทำหลังคาทรงโค้งประทุนนะครับให้เรามาคลิกเลือกคำสั่งที่ Shell Tool นะครับหลังจากนั้นนะครับไปที่คำสั่ง Geometry Method นะครับเป็นแบบ Extrude นะครับหลังจากนั้นก็เราไปคลิกที่ Construction Method แบบ Simple นะครับแล้วก็ไปคลิกที่ขอบหลังคาได้เลยนะครับจะเห็นว่าจะขึ้นหลังคาลักษณะทรงโค้งขึ้นมานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองไปดูที่ 3D กันตัวหลังคานี้ไปอยู่ระดับพื้นนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับโอเคเราก็ยกขึ้นมาครับยกขึ้นมาระดับสามารถ move ได้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นลักษณะทรงโค้งประทุนเราจะเห็นว่าตัวโค้งนั้นมีการมีผนังด้านบนนะครับมีการเอียงออกไปด้านนอกนะครับเดี๋ยวเพื่อให้มองได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเราไปแก้ไขตัววัสดุหน่อยนะครับตอนนี้วัสดุตัวนี้เป็นทาสีขาวซึ่งจะเป็นวัสดุเดียวกับผนังเราก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นหลังคาเมทัลชีทแล้วกันนะครับเป็นเมทัลตัวนี้นะครับเมทัลชีทให้เหมือนกันทั้งหมดละกันคลิกโอเคนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เปลี่ยนวัสดุเรียบร้อยแล้วเป็นหลังคาเมทัลชีทนะครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนตัวองศาได้นะครับเมื่อกี้สอบออกไป10องศานะครับ เราก็เปลี่ยนเป็น90ด้านนี้ก็90เป็นเดียวกันเห็นว่าหลังคาเชลของเราตรงแล้วนะครับต่อมานะครับเรามาทำหลังคาทรงแปดเหลี่ยมกันนะครับวิธีการง่ายๆนะครับหลังคาทรงแปดเหลี่ยมมาคลิกตัว Look To นะครับหลังจากนั้นก็ไปเลือกเป็นลักษณะของปัญญานะครับแล้วกด Space Bar ค้างไว้นะครับจะเกิดคาทาขึ้นมานะครับให้คลิกซ้ายหนึ่งทีนะครับจะเห็นว่าตัวหลังคานั้นอยู่ภายในผนังเราต้องการให้มีชายคายื่นออกไปแล้วก็มาคลิกกำหนดตัวชายคานะครับอาจจะเพิ่มไปสัก20เซนนะครับลองไปดูที่ 3D ของเราจะเห็นว่าเป็นรูปของ8เหลี่ยมเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเสาโผล่ข้างบนเราต้องการยกหลังคานี้ขึ้นนะครับเพื่อให้เราทำได้อย่างถูกต้องนะครับก็มาคลิกรูปตัดนะครับเราไปดูที่รูปตัด A นะครับลองไปดูนะครับจะเห็นว่าตัวเสาไปอยู่ระดับ3เมตรนะครับเราก็จัดการคลิกที่ตัวหลังคานะครับหลังจากนั้นก็ยกหลังคาขึ้นนะครับไปอยู่ระดับ3เมตรนะครับลองไปดูที่ 3D นะครับจะเห็นว่าตัว 3D นั้นนะครับหลังคาไปอยู่บนเสาเรียบร้อยแล้วนะครับ
เราต่อมานะครับเราจะมาเขียนหลังคาทรงบัตเตอร์ฟลายหรือว่าหลังคาผีเสื้อนะครับเรามาเลือกที่ตัวคำสั่งหลังคานะครับหลังจากนั้นใช้ตัวคำสั่งแบบ single plane นะครับแล้วก็มาเลือกตำแหน่งอาเซล่างนะครับแล้วก็มาคลิกที่ตัวเส้นกลางหลังจากนั้นเราจะให้เชิดด้านนี้นะครับแล้วเราก็เขียนครึ่งหนึ่งก่อนนะครับบัตเตอร์ฟลายนี่คล้ายๆกับปีกผีเสื้อนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูที่ 3D กันนะครับเรียบร้อย1ชิ้นนะครับมาเขียนต่อตัวชิ้นที่2นะครับเราก็ใช้เทคนิคเดิมครับเขียนที่กำหนดอาเซล่างก่อนนะครับคราวนี้เราเลือกการเชิดหลังคาไปอยู่ด้านทิศด้านบนนะครับแล้วก็เขียนกรอบหลังคาเรียบร้อยแล้วเราไปดูที่ 3D นะครับโอเคครับเราก็จัดการเลือกหลังคานะครับให้มีทางนี้นะครับเราต้องการให้ตัวหลังคานั้นนะครับยืดออกจากด้านข้างออกไปนะครับเราอาจจะใช้วิธีมีวิธีดำเนินการอยู่2แบบด้วยกันนะครับเราอาจจะใช้วิธี offset ก็ได้นะครับ offset หลังคาไปด้านข้างนะครับอาจจะพิมพ์ใช้วิธีแรกก่อนนะครับจุด2ตัวนี้ก็ยืดออกไปเท่ากับจุด2เช่นเดียวกันคราวนี้สังเกตว่าหลังคามีการโอเวอร์แลปกันนะครับก็คือมีการซ้อนทับกันนะครับเราก็ตัดในส่วนของการซ้อนทับนี้ทิ้งนะครับอาจจะใช้เส้นล่างมาช่วยนะครับบริเวณจุดศูนย์กลางโอเคนะครับวิธีการนะครับเราต้องตัดหลังคาทีละชิ้นนะครับเราตัดชิ้นแรกก่อนนะครับตัดชิ้นแรกโดยการคลิกเลือกหลังคาก่อนนะครับแล้วก็ไปคลิกที่จุดดำนะครับแล้วก็ไปที่ตัวนี้นะครับ Subtract from Polygon นะครับแล้วก็คลิกเลือกพื้นที่ที่เราจะตัดสังเกตว่าชิ้นนี้ถูกตัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาตัดที่ชิ้นนี้ต่อลองไปดูที่ 3D กันนะครับสังเกตว่าถูกตัดไปเรียบร้อยนะครับเราก็มาจัดการตัวผนังที่ส่วนเกินเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นหลังคาทรงปีกผีเสื้อนะครับ